ะนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็เขาเรียกอะไรจุดวิกฤตสูงสุดเราก็ได้ผ่านไปแล้วนะคือขนาดเนี้ยน้ำก็ได้ลดลงแต่ว่าในพื้นที่น้ำท่วมขังเนี่ยในเขตของนครบาลก็มีบกน.2นะครับแถบดอนเมืองสายไหมบกน.3ก็แถบลงไปแถวนิมิตใหม่นะครับมินบุรีนะครับบกน.7ก็ดีขึ้นนะครับตลิ่งชันบางยี่ขันนี่ก็ถนนแห้งแล้วนะครับธรรมศาลานี่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนที่หนักก็คือบกน.9คือถนนเพชรเกษมทั้งสายไม่ว่าจะเป็นภาษีเจริญเพชรเกษมหนองข้างครูนะครับซึ่งน้ำก็ยังท่วมขังเยอะอยู่ประกอบกับในขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เปิดประตูน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1เมตรยกเว้นคลองทวีวัฒนานะครับก็ระดับน้ำก็ยังรอดูผลกระทบว่าเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะสร้างความเขาเรียกอะไรระดับน้ำจะสูงขึ้นสร้างความผลกระทบกับกรุงเทพมหานครได้มากน้อยเท่าไรนะครับคือขณะนี้เนี่ย เดิมเนี่ยจับกลุ่มและมอบตัวเนี่ย7นะครับหนี4แล้วก็เมื่อวานนี้ก็คุณประพันธ์เนี่ยได้เข้ามามอบตัวแต่ว่าก็ให้การปฏิเสธนะครับ เราก็ไปตามยึดเงินจากแฟนของเสียไก่เนี่ยได้มาเพิ่มอีก1ล้านบาทขณะนี้ก็ยอดเงินที่ยึดได้ก็17ล้านกว่าทางตำรวจได้ติดตามให้การของคุณตำรวจเมื่อวานเสียก็ไม่ดีที่สุดจากการสอบสวนหลายๆฝ่ายเนี่ยให้การตรงกันว่าประพันธ์เนี่ยได้รับเงินไป1ล้านบาทเขาก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรนะครับแต่เราเชื่อว่าประพันธ์ได้รับเงินไปจริงวันนี้เนี่ยก็ได้จัดเจ้าที่ตำรวจไปตรวจค้นบ้านพักแล้วก็บ้านที่เราสงสัยนะครับและเป็น10จุดแล้วครับจุดนี้บ้านใครพื้นที่ไหนยังไงก็มีทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็อยุธยาได้รับรายงานหรือยังคะว่าคนร้องทุกข์อะไรบ้างก็ยังครับไปตั้งแต่เช้าแล้วครับใช่ครับใช่คือครั้งแรกที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็บอกว่าเงินเนี่ยเอาไปปล่อยกู้ก็กำลังไปตามเงินนะแต่ต่อมาพอมามอบตัวก็มาพร้อมทนายครับอันนี้เราก็เข้าใจที่เราจะเรียกปลัดคมนาคมมาพูดคุยนี่ในประเด็นไหนครับคือขณะนี้เนี่ยเราต้องรวบรวมพยานเขาเรียกอะไรกันสอบพยานแล้วก็ตามยึดของกลางที่ได้จากการปล้นมาก็จะเรียกท่านปลัดมาให้การอีกครั้งครับที่จากการพูดคุยกับปลัดเนี่ยเราจะส่งให้กับปปช.ด้วยไหมครับสำนวนตรงนี้ครับคือในขณะนี้ทางปปช.แล้วก็ปปง.นะครับก็ได้เข้ามาเขาเรียกอะไรร่วมมือกับพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยจะทำเฉพาะคดีอาจจะคดีอาญานะครับคือคดีปล้นทรัพย์ส่วนทางปปช.ก็จะทำในเรื่องคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่นะครับซึ่งทางปปช.ก็สรุปไปใน3ประเด็นเมื่อวานนี้แล้วนะครับปปง.ก็จะมาตรวจสอบเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่มาของทรัพย์สินเราจะถามไหมครับว่าในส่วนของเงินพบว่าตัวค่าเงินเป็นของธนาคารมหาไทยได้คุยกับปลัดยังครับว่ายังเพราะว่าเราได้สอบท่านปลัดไปครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้สอบแต่ว่าถามว่าจะต้องเรียกท่านมาให้การเพิ่มเติมไหมก็ต้องเรียกครับปลัดได้พูดถึงตรงนี้ไหมครับสายลักเงินเนี่ยก็ยังครับยังเพราะครั้งแรกเนี่ยเราไม่คือครั้งแรกเนี่ยสอบเฉพาะเหตุการณ์ว่าท่านได้ทราบได้ไอ้นี่อย่างไรเท่านั้นและเงินเพิ่มที่เราจับมาได้คือของกลางในขณะเนี้ยเรายึดไว้ในเป็นของกลางในคดีอาญาในคดีปล้นทรัพย์นะครับแล้วก็ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นธรรมดาเราก็จะคืนกับเจ้าของทรัพย์แต่ในเรื่องนี้ได้มีปปช.และปปง.เข้ามาร่วมเนี่ยก็อยู่ที่หน่วยงานทั้งสองถ้าหน่วยงานทั้งสองคิดว่ามันเป็นเงินที่ได้มาไม่ถูกต้องจะมาขอยึดอายัดก็เป็นอำนาจของปปง.และปปช.ครับแล้วก็ในส่วนของ
ก็ที่มาให้การก็5ล้านนะฮะนี่คือความชัดเจนที่อยู่ที่ตัวของไอโก้ใช่ไหมครับที่ว่าเงินมีเท่าไหร่กันแน่ไอโก้จะให้คำตอบได้ทีเดียวไหมครับว่าต้นเท่าไหร่คือขนาดเนี้ยที่จากการสอบปากคำแล้ว เห็นตัวเงินนะครับคือในไก่15ล้านนะครับในโก้เนี่ยที่มาแบ่งวันนั้นเนี่ย35ล้านก็แบ่งให้จ่อยไปนะครับแบ่งให้ในจ่อยกับในสื่5ล้านนอกจากนั้นเนี่ยของกลางที่ปล้นไปก็มีที่บรรจุในกระสอบนะครับบรรจุในกระเป๋าเดินทางนะครับแสดงว่ายอดเงินจริงๆก็คือมากกว่าที่ตลาดให้กลางไว้ว่าหายไป5ล้านมากกว่าแน่นอนครับทำไมก็ถึงให้กลางมา5ล้านอันนี้ผมตอบแทนท่านไม่ได้แต่มันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเงินจำนวนมากก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วเราได้บอกแก่3คนที่ลงยังครับยังแต่ว่าโก้เนี่ยไม่อยู่ในไปอยู่ประเทศลาวนะอันนี้มียืนยันแน่นอนส่วนอีก2คนยังอยู่ในเมืองไทยก็อยู่ทางตะวันตกนะครับคนหนึ่งก็อีกคนหนึ่งก็ยังวนเวียนอยู่ในปริมณฑลเนี่ยครับมีกระแสข่าวเพราะว่าสาเหตุการควบคุมเนี่ยเนื่องจากว่าทางตลาดเนี่ยก็ไม่จริงครับก็มีแต่ข่าวลือท่านก็อย่าไปเชื่อข่าวลือมากอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทั้งปปช.และปปง.นะครับตรวจสอบอีกครั้งนะครับคือในขณะนี้ทางพนักงานเจ้าพนักงานตำรวจก็ทำเฉพาะคดีปล้นทรัพย์นะครับคือในขณะนี้ที่มาที่ไปหรือว่าเส้นทางการเงินเนี่ยปปง.เขาก็สอบอยู่แล้วแต่ในทางสืบสวนของตำรวจมีการตั้งสมมติฐานไว้ไหมครับมีการตั้งสมมติฐานแต่ว่าผมก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับที่ปปช.สอบครับเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตในหน้าที่อะไรต่างๆที่ปปช.ก็มีการตั้งสมมติฐานครับอย่างก็มีการเขาเรียกอะไรก็มาตรวจสอบพยานหลักฐานร่วมกันนะครับแล้วก็ทางปปง.นี่เขามีความชำนาญเกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับคือที่บอกไหมว่าเราก็ไม่ได้เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดคือเราจะเชื่อเฉพาะว่าที่นั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วครับไม่ได้เปิดวันนั้นเพราะว่าเราก็ได้ว่าเป็นคดีปล้นผู้สื่อข่าวคิดยังไงฮะเล่นมองตำรวจว่าไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไหมครับท่านคิดยังไงมองข้อที่ผมยืนยันว่าเกิน100อันนี้ยืนยันได้เลยผมยืนยันได้หนึ่งกระสอบคุยคนเดียวยกไม่ขึ้นใช่ครับใช่ครับนั่นแหละครับหนึ่งกระสอบคุยคนเดียวยกไม่ขึ้นจำเป็นต้องมีการนับต่อหน้าคืออ๋อก็3ศพนี่ก็ในขณะนี้ก็ได้สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการไปแล้วนักข่าวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเหลือสอบปากคำเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องในอีกไม่กี่รายก็จะสรุปส่งแล้วครับก็คือคืบหน้าว่ามีการส่งใช่ครับใช่สำนวนอื่นๆเนี่ยเท่าที่ได้พูดคุยกับพนักงานสอบสวนก็ภายในสิ้นเดือนเนี่ยก็จะเสร็จเกือบทั้งหมดที่เราได้รับมอบจาก DSI นะครับก็ถูกจริงมีติดขัดเรื่องอุปสรรคอะไรนะคะในการทำไม่มีครับไม่มีวันนั้นลองมาเปิดมาได้สำคัญในเรื่องอะไรบ้างก็คือท่านก็มาสอบถามว่าคดีคืบหน้าหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับว่าก็มาสอบถามว่าซึ่งเราก็ยืนยันว่าในขณะนี้คือมีการตั้งพนักงานสอบสวนมาก่อนผมมานานแล้วนะก็ทำงานเขาเรียกอะไรเกือบเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ้นเดือนเนี้ยพ
็จะถ้าไม่เสร็จทั้งหมดก็เขาเรียกอะไรเหลือน้อยเต็มทีครับขอบคุณครับเราเห็นถามน้ำท่วมไม่ถามเลยน้ำท่วมไม่เจดำๆยังจับไม่ได้